คลิปนี้นะครับจะเป็นยังอยู่ที่หมวดพวกนี้แหละไอไม้ยืนต้นที่ใบกินได้นะครับแต่ก็จะเป็น EP 2เนาะอีก5ชนิดนะครับชนิดแรกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตมันเป็นต้นขึ้นไปแล้วนะอันนี้มันสูงเกินไปผมหักออกเลยนะครับอันนี้มันอยู่ริมบ่อน้ำด้วยนะครับผมไม่ให้มันขึ้นตรงนี้หรอกเพราะว่ามันมีต้นไม้อยู่เต็มแล้วเดี๋ยวให้ดูว่ามันคืออะไรต้นสะเดานะครับต้นสะเดาสะเดานี้ยอดอ่อนเขากินได้นะครับก็อย่างอีสานบ้านผมนี่ใช้ประกอบอาหารหลายอย่างนะครับใส่อย่างใส่แกงขั้วหนูอย่างนี้นะครับโอ้โหขั้วหนูเขาจะให้มีรสชาติขมๆเนาะก็ใส่ยอดสะเดาลงไปใส่ใบสะเดาลงไปแต่ว่าก็ต้องเลือกด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่สะเดาทุกต้นจะไปใส่ขั้วหนูได้นะครับเพราะว่ามันจะมีรสขมรสฝาดต่างกันบางต้นขมอร่อยบางต้นขมไม่อร่อยเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมชอบอย่างนี้นะยอดอ่อนๆที่แตกมาใหม่อย่างโซนนี้ก็มีหลายต้นนะครับ 3-4 ต้นผมก็หักออกหมดอย่างนี้แหละให้มันแตกยอดใหม่นะครับเพราะว่าผมชอบเอายอดอ่อนๆมันนะครับไปย่างไฟแล้วก็เนี่ยกินกับพวกลาบพวกก้อยนี้เป็นเครื่องเคียงได้นะครับนอกจากยอดเขากินได้แล้วครับสะเดาเนี่ยดอกนะครับดอกอ่อนเขาซึ่งสวนผมเองก็มีต้นใหญ่ๆหลายต้นนะครับเพราะว่าปลูกไปเป็นร้อยเหมือนกันนะครับสะเดาปลูกร่วมกับสวนป่าไปเป็นร้อยเลยก็โซนนี้ก็มีต้นโตๆหลายต้นเหมือนกันไอ้อย่างนี้ผมก็ตัดออกเห็นไหมให้มันแตกใหม่นะครับไปกินยอดมันโซนนี้ต้นโตๆนะครับหลายต้นก็เริ่มออกดอกแล้วแต่ว่าตรงนี้มันอยู่ริมน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะตัดออกอยู่เพราะว่ามันอยู่ริมบ่อน้ํานะครับเพราะว่าใบเขาค่อนข้างจะมีพิษอยู่นิดนึงใบกับเมล็ดเขานะครับก็ว่าจะตัดออกนี่แหละเข้าฤดูแล้งนี่แหละ เดี๋ยวไปดูชนิดที่2นะครับโอ้หลายต้นเลยโซนนี้ก็อยู่ริมบ่อน้ํานี่แหละเดี๋ยวผมให้ดูก่อนดูต้นเล็กๆเขาก่อนที่เขาเกิดขึ้นมาชนิดที่2นะครับเป็นต้นเพกานะครับบ้านผมเรียกต้นลิ้นไม้เพกาหรือหมากลิ้นไม้ยอดอ่อนเขาก็ไปย่างไฟเหมือนกันนะครับย่างไฟกินเหมือนกับยอดสะเดานั่นแหละดูสิต้นนี้เดี๋ยวนะครับอันนี้ไม่อ่อนเท่าไหร่แก่กันหมดแล้วก็มีอยู่ฮะตรงมุมนู้นเป็นยอดอ่อนมันอยู่ยอดอ่อนๆ นะครับเผาไฟอร่อยมากกินกับพวกลาบกับก้อยนี่แหละแล้วก็นอกจากยอดอ่อนเขากินได้นะครับยอดอ่อนกินได้ ฝักอ่อนเขาก็กินได้นะครับเอาไม่เริ่มจากฝักดีกว่าเริ่มจากดอกดีกว่ามันมีต้นไหนออกดอกหรือเปล่าโซนนี้นี่ก็ใช่นะครับนี่เพกาหลายสิบต้นเลยรอบบ่อน้ำตรงนี้หลายต้นก็ติดฝักติดผลนะครับดอกเขานะครับที่ร่วงหล่นลงมาเนี่ยกินได้นะครับเอาไปย่างไฟเนี่ยโอ้อร่อยกินกับน้ำพริกนะครับหรือว่าจะไปลวกก็กินอร่อยเหมือนกันลวกกินกับน้ำพริกจะรสชาติออกขมนะครับและทีนี้ก็ฝักอ่อนเขานะครับฝักอ่อนนี่ไปเผาไฟแล้วก็มานี่แหละกินกับน้ำพริกกินกับรากกับก้อยเป็นเครื่องเคียงเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเอาไปปรุงเป็นก้อยเป็นอันนี้ได้เลยนะครับเขาเรียกก้อยหมักลิ้นไม้เนาะบ้านภาษาผมเรียกอะหรือว่าจะไปก้อยใส่กับหมูเนื้อหมูอย่างเงี้ยนะครับทำได้อร่อยเหมือนกันให้รสชาติที่แบบออกขมๆนะครับแต่ก็แล้วแต่ต้นบางต้นขมอร่อยเนาะออกหวานๆบางต้นก็ขมแบบไม่อร่อย เดี๋ยวไปดูชนิดที่3แล้วกันนะครับที่ยอดเขากินได้เนาะชนิดที่3เดี๋ยวพาเดินฝ่าดงนี้ไปเลยนะครับชนิดที่3นะครับชนิดที่3มาดูนี่เลยนะครับก็ยังเป็นหมวดของเป็นส่วนใหญ่เป็นพวกเครื่องเคียงอยู่นะครับพวกนี้ใช้ใบกินกับพวกกับลาบกับก้อยเนาะเป็นผักเครื่องเคียงตัวนี้เพิ่งได้มาปลูกนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าขมขาลังนะครับ ใช้กินกับลาบกับก้อยเหมือนกันเข้ากันมากนะครับตัวนี้ใช้ย่างไฟก่อนย่างไฟอ่อนๆให้เขากรอบเนาะย่างเหมือนกันกับใบสะเดาเลยย่างเหมือนกันกับใบเพกาเลยนะครับขมขลังให้รสชาติขมเหมือนกันกินกับลาบเนื้อเนี่ยโอ้โหเข้ากันกับลาบเป็ดก็ได้เข้ากันหมดนะครับขมขาวรังไปดูชนิดที่4นะครับก็เพิ่งปลูกไอ้ปีนี้เหมือนกันปลูกพร้อมๆกันกับขมขาลังนะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นผักเครื่องเคียงเหมือนกันกินกับลาบกับก้อยเหมือนกันเป็นต้นมันปูนะครับตัวนี้เป็นไม้ยืนต้นเหมือนกันนะครับนอกจากจะกินกับรากกับก้อยได้แล้วดอกเขาหอมด้วยนะครับเนี่ยต้นมันปูดอกหอมด้วย
ต่เขาต้องปลูกใต้ร่มเงาไม้ใหญ่หน่อยนะครับถ้าปลูกกลางแจ้งเขาจะขมมากเกินไปถ้าเราปลูกใต้ร่มเงาไม้เนี่ยเขาจะออกมันๆขมๆนิดหน่อยขมไม่มากนะออกมันๆเพราะเป็นผักเครื่องเคียงไปดูชนิดที่5แล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้เนาะก็ชนิดนี้ก็เป็นผักเครื่องเคียงเหมือนกันอีกแล้วกินกับพวกลาบกับก้อยนี่แหละโดยเฉพาะกินกับลาบเป็ดเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับชนิดนี้เพิ่งตัดหญ้าไปเมื่อเช้านี้นะครับก็ไม้ชนิดนี้นะครับผมปลูกไปหลาย10ต้นเหมือนกันเป็น10ต้นนู่นแหละหลายจุดหลายโซนนะครับมันมีใบอ่อนที่จะพอกินได้เป็นตัวอย่างไหมเนี่ยเป็นต้นขนุนนะครับใบขนุนนะครับอันนี้รู้สึกว่าใบเขาจะแก่หมดแล้วเดี๋ยวผมดูกันใบขนุนเนี่ยใบเขากินได้นะครับโดยเฉพาะเมนูที่ว่าเอาไปทอดกรอบนะครับใบห้ามอ่อนเกินไปนะครับห้ามแก่เกินไปห้ามอ่อนเกินไปเป็นใบพอดีนะครับถ้าใบอ่อนเกินไปไปทอดแล้วเขาจะฝาดนะครับไม่กรอบต้องใบอ่อนพอดีเราทอดโอ้โหแล้วก็มีพริกทอดหน่อยเนาะแล้วก็ใบมะกรูดทอดเนี่ยโอ้เข้ากันมากนะครับกับลาบเป็ดเนี่ยไอตัวใบขนุนเนี่ยนอกจากจะกินกับลาบเป็ดเนี่ยกินกับปลาสับเนี่ยได้ดีเลยนะครับไอแจ่วบองเนี่ยกินเป็นเมี่ยงเนาะนอกจากใบเขาจะกินแล้วไอตัวผลเล็กๆเขาเนี่ยเขาเรียกว่าหำหมกมีนะครับบ้านผมเรียกเนี่ยหำขนุนเนี่ยโอ้อันนี้ก็อร่อยเอาไปกินกับแจ่วนี่แหละแจ่วปลาสับเนี่ยนอกจากใบกินได้แล้วเนี่ยผลของเขานะครับพอเริ่มอ่อนๆมาได้นี่ก็ไปทำซุปบักมีได้เอาไปซุปได้เขาเอาไปต้มแล้วก็มานั่นแหละตำใส่เครื่องเหมือนซุปหน่อไม้นั่นแหละซุปได้เอาไปแกงใส่ปลาได้ผลอ่อนเขานะครับผลดิบเขาว่าแกงใส่ปลาได้ผลสุกก็เป็นผลไม้กินได้นอกจากนั้นเมล็ดเขาเนี่ยยังเอาไปต้มได้นะครับให้รสชาติเหมือนเกาลัดเลยนะเมล็ดขนุนเนี่ยกินเป็นของว่างได้โอ้หลักประโยชน์เลยแหละตอนนี้ก็น่าจะสัก3ปีแล้วนะครับเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าสายพันธุ์อะไรก็ไปกินที่ไหนมารสชาติมันอร่อยก็เก็บเมล็ดมาเพาะนะครับก็มีต้นขนาดที่แบบต้นขาเนี่ยหลายต้นแล้วแหละปลูกไปโอเคนะครับคลิปนี้เนาะก็ประมาณนี้แหละไม้ยืนต้นอีก5ชนิดที่ยอดเขามากินเป็นอาหารได้นะครับเดี๋ยว EP ต่อไป EP ที่3นี่จะเป็นไม้ยืนต้นเหมือนกันแต่เป็นพวกชนิดที่สามารถเอาไปทำอาหารได้เลยไม่ต้องไปกินเป็นเครื่องเคียงอย่างนี้เนาะไอ้พวกนี้จะเป็นต้องเอาไปทอดกินเป็นเครื่องเคียงกับพวกลาบพวกก้อยอยู่โอเคครับ